สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นการแปลเรื่องราวที่ห่างหายกันไปพักใหญ่นั่นก็คือเรื่องของบัตรหมัดมวยๆที่ตอนนี้ไฟสำคัญไฟต่อไปของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอย่างศรีสะเกษสรุ่งวิสัยก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วในวันที่24กุมภาพันธ์นี้โดยประเด็นการแปลในวันนี้นั้นจะเป็นความคิดเห็นของแฟนมวยทั่วโลกหลังจากที่พวกเขาได้ฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับไฟท์นี้ของทางนักชกผู้ท้าชิงอย่างฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าโดยทางอดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิกันได้กล่าวกับสื่อมวลชนที่ลอสแองเจลิสว่าผมรู้ว่าผู้คนมากมายต่างคิดว่าศรีสะเกษสรุ่งวิสัยนั้นจะชนะน็อกผมได้เพราะว่าเขาดูดีมากๆในการชกกับโรมันกอนซาเลสแต่กับการชกมวยนั้นมันเป็นเรื่องของสไตล์การชกคูเอดราสนั้นก็สามารถเอาชนะศรีสะเกษและผมเองก็เอาชนะคูเอดราสได้แต่เราทั้งคู่ก็ต่างแพ้ให้กับกอนซาเลสดังนั้นไฟท์หนึ่งไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับอีกไฟท์หนึ่งได้ผมเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการต่อสู้ที่ยากและก็เพื่อที่จะชนะศรีสะเกษและคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของทางเอสตราด้าในครั้งนี้แฟนมวยชาวต่างชาติทั้งหลายจะมีมุมมองความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกเลยครับที่เขาได้มากล่าวว่านี่เอสตราด้าพยายามทำให้เราเชื่อหรือเปล่าว่าคูเอดราสนั้นเอาชนะศรีสะเกษได้จริงๆในวันนั้นมันเป็นเหมือนการปล้นบนถนนไฮเวย์คูเอดราสเพียงเห็นทางออกก่อนที่จะโดนน็อกและกรรมการก็อยู่เคียงข้างเขาซึ่งผมคิดว่าอะไรแบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งศรีสะเกษจะเอาชนะเอสตราด้าได้รวมทั้งใครก็ตามที่ก้าวขึ้นมาเป็นรายต่อไปส่วนแฟนมวยท่านต่อมาได้มากล่าวไว้อย่างสั้นๆว่าผมไม่แคร์ว่าใครจะเป็นผู้ชนะตราบใดที่มันยังเป็นไฟที่ดีและคนที่ดีที่สุดในวันนั้นเป็นผู้ชนะส่วนแฟนมวยท่านที่3ได้มาแสดงความรู้สึกว่าผมนี่ขนลุกเลยเมื่อได้คิดถึงไฟท์นี้มันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนก่อนที่จะดูการชกของมาเกสกับวาสเกสบางครั้งคุณแค่รู้ได้ว่าการชกนั้นมันจะต้องพิเศษและไฟท์นี้มันก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มากล่าวว่าถ้าเอสตราด้าออกไปชกด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นเม็กซิกันของเขาและออกไปแลกหมัดกับศรีสะเกษผมเองก็คิดว่าเอสตราด้าจะมีโอกาสโดนน็อกเอาง่ายๆเลยเหมือนกันอย่างไรก็ตามผมก็ยังคิดว่าศรีสะเกษนั้นจะหยุดเอสตราด้าได้ในไฟท์นี้ในขณะที่ความคิดเห็นที่5ได้มากล่าวไว้อย่างสั้นๆแต่ว่าชัดเจนครับว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เอสตราด้าได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เขามีเพียงแค่จะโดนน็อกในไฟท์นี้ส่วนแฟนหมัดมวยท่านต่อมาได้มาแสดงความรู้สึกว่าผมน่ะรอไม่ไหวแล้วกับมวยคู่ศรีสะเกษกับเอสตราด้านี้มวยรายการนี้มันดูเยี่ยมไปเลยเพราะมีมวยดีๆอย่างคูเอดราสกับวิโรเรียอีกคู่หนึ่งด้วยเตรียมตัวกันให้พร้อมนะกับอีกหนึ่งรายการที่ยิ่งใหญ่ของรุ่นซูเปอร์ไฟในขณะที่แฟนมวยท่านที่7ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าเอสตราด้าจะสามารถคุมเกมการชกไฟนี้เอาไว้ได้เขาจะไม่ชนะน็อกแต่ก็จะเป็นการชนะคะแนนที่เด็ดขาดมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ผมเองมองไปเห็นถึงการที่เขาจะได้1หรือ2นับเลยด้วยมันจะเป็นไฟที่น่าตื่นเต้นเอามากๆซึ่งจากตรงนี้แฟนมวยจากความคิดเห็นแรกที่ใช้ชื่อว่า The Untouchable ก็ได้มาตอบกลับครับว่าคุณคิดว่าศรีสะเกษจะทำแบบนั้นไม่ได้หรือถ้าอย่างนั้นคุณก็เตรียมตัวสำหรับเซอร์ไพรส์ใหญ่ได้เลยถ้าเอสตราด้าต้องการชกจากวงนอกศรีสะเกษก็จะพาเขาเข้าไปที่เชือกและจัดการลงโทษเขาที่นั่นแต่ถ้าเอสตราด้าต้องการจะสู้กันตรงกลางเวทีเขาก็จะอิ่มอร่อยกับหมัดซ้ายของศรีสะเกษที่พุ่งไปทั่วร่างกายของเขาตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเขาเจียนออกมากลางเวทีเลยนั่นแหละส่วนแฟนมวยท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันจะต้องเป็นไฟที่เยี่ยมยอดเอสตราด้านั้นจะไม่เวียงหมัดหรือว่าเคลื่อนตัวโดยศูนย์เปล่าทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อจะจับคุณให้อยู่หมัดอย่างที่คุณนั้นทำผิดพลาดศรีสะเกษนั้นเป็นนักสู้ที่ทรงพลังแต่เขามักจะเดินไปข้างหน้าแบบเส้นตรงเพื่อที่จะใช้งานหมัดของเขาจัดการกับคู่ต่อสู้แต่ทางเอสตราด้านั้นจะมีการคิดคำนวณและเขาจะไม่ปล่อยหมัดที่อันตรายที่จะเปิดโอกาสให้ศรีสะเกษได้ปล่อยหมัดสวนมาใส่เขา
ส่วนความคิดเห็นที่10ได้มาแสดงมุมมองว่านี่มันเป็นทัศนคติที่ดีจากการให้สัมภาษณ์ของเอสตราด้าแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรผมก็ยังเชื่อว่าพลังหมัดของศรีสะเกษจะต้องทำให้คุณช้าลงอยู่ดีศรีสะเกษจะชนะ TKO ส่วนแฟนมวยท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าถ้าคุณคิดว่านักสู้ชาวไทยจะมาเอาชนะเอสตราด้านั่นก็แสดงว่าคุณมันไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการชกมวยเอาซะเลยอย่าลืมว่าช็อกโกแลตติโต้นั้นตัวเล็กกว่าในไฟต์ก่อนๆแต่สำหรับเอสตราด้าแล้วเขาจะจัดการรับมือกับหมัดเหล่านั้นได้ดีกว่าและปล่อยหมัดของเขาเองไปจัดการศรีสะเกษมันจะเป็นการรับเงินแบบง่ายๆเลยในไฟต์นี้ส่วนท่านถัดมาได้มาแสดงความคิดเห็นถึงในอดีตครับว่าผมคิดว่าแท้จริงแล้วศรีสะเกษชนะคูเอดราสในไฟนั้นนะเขาได้สร้างความเจ็บปวดอย่างสาหัสเลยให้คูเอดราสด้วยการต่อยหลายๆหมัดที่ลำตัวส่วนแฟนมวยท่านถัดมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผมไม่คิดว่าเอสตราด้านั้นจะโดนน็อกเพราะว่าเขาจะชกแบบฉลาดตามสไตล์และความสามารถในการชกของเขามันไม่มีทางเลยที่เขาจะเข้าไปชกในวงในซึ่งตรงนี้แฟนมวยท่านถัดมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเอสตราด้าด้วยว่าเขานั้นให้ความเคารพศรีสะเกษสักแค่ไหนถ้าเขาเลือกที่จะชกแบบบ็อกซิ่งและไม่เข้าไปแลกเขาก็สามารถที่จะชนะไฟนี้ได้แต่ถ้าเขานั้นไม่เคารพในพลังหมัดของศรีสะเกษเขาก็มีโอกาสที่จะได้พบว่าตัวเขาเองนั้นนอนกองอยู่บนพื้นเวทีส่วนแฟนมวยท่านต่อมาได้มาแสดงความรู้สึกว่าผมนั้นตื่นเต้นกับไฟนี้มากกว่าทุกไฟในตารางชกของปีนี้เลยผมเชื่อว่าเอสตราด้านั้นดีกว่ากอนซาเลสแน่นอนในขณะที่แฟนมวยท่านต่อมาได้มาแสดงมุมมองว่าIQ ในการชกของเอสตราด้านั้นมันมีสูงกว่าโรมันอัลมากๆและแน่นอนว่าก็สูงกว่าศรีสะเกษด้วยเอสตราด้านั้นจะต้องพบกับงานหนักและเกมการชกที่ยากและสูสีแต่เขานั้นก็จะเอาชนะได้ในที่สุดแบบเอกฉันท์ซึ่งจากตรงนี้แฟนมวยท่านถัดมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าแต่ว่าสถิติแบบ head to head ในการพบกันของกอนซาเลสกับเอสตราด้าเนี่ยกอนซาเลสนั้นเป็นฝ่ายที่ชนะมากกว่านะมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายของแซมมี่บีครับที่เขาได้มาแสดงมุมมองด้วยประโยคเดียวสั้นๆเลยว่าศรีสะเกษนั้นจะเป็นฝ่ายชนะในไฟนี้ด้วยการเอาชนะน็อกได้ในยกท้ายๆครับทั้งหมดนั้นก็คือความคิดเห็นของแฟนมวยทั่วโลกที่มีต่อบทสัมภาษณ์ของเอสตราด้าก่อนไฟนี้ที่ผมนั้นได้เลือกแปลมาฝากกันโดยมวยคู่นี้จะชกกันในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่ลอสแองเจลิสซึ่งถ้าผมนั้นมีโอกาสก็อาจจะได้มาอัปเดตความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติในช่วงใกล้วันชกให้ได้ฟังกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับแต่สำหรับในวันนี้ก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ